สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่หยิบยกเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้เนี่ยหยิบยกเอาคอลัมน์คันปากอยากเล่าซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับประจําวันที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2565เอามาคุยให้ฟังกันแล้วกันนะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือ s u r p r i พ e Big ิ๊กจอจอก็มาจากจอจานนี่แหละครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ที่ผ่านมาเดี่ยดูเหมือนว่าพลังประชารัฐจะมีแต่ข่าวเลือดไหลนะครับสสของพรรคไปโผปรพรรคนั้นทีหนึ่งพรรคนี้ทีหนึ่งภูมิใจไทยบ้างประชาธิปัตย์บ้างสร้างอนาคตไทยบ้างเพื่อไทยบ้างขณะที่คนที่อาสาจะลงสมัครรับเลือกตั้งสสของพรรคเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเอาละครับถึงแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักแต่ก็ยังไม่ถึงกับมือหวาเป็นบิ๊กเนมจ๋าที่พร้อมจะเข้าวินกัน สถานการณ์ของพรรคเนี่ยดูดูแล้วเหมือนกับนับเวลาถอยหลังเหมือนกันนะครับลดขนาดจากพรรคการเมืองใหญ่เหลือแค่ขนาดกลางหรืออาจจะถึงขนาดเล็กเลยซ้ำไปกระทั่งเมื่อวันก่อนแะครับมีการอัปเดตข่าวสารกับแกนนําระดับหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าวิตก,กรวนแต่ประการใดน,นะครับแปลกครับแปลกเรื่องเดียวที่คนพลังประชารัฐเครียดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลือดไหลนะครับแต่เป็นเรื่องของสองลุงครับคือลุงตู่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชา กับลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยแหละครับตกลงว่าสองลุงที่ว่าน,นี้เนี่ยจะเอายังไงกันแน่อันนี้แหละครับเครียดมากกว่าซะอีกคือตัวผู้สมัครสสของพักเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะมีหลายจังหวัดที่คนไหลออกไปแล้วก็มีคนแย่งกันลงสมัครแทนเพียบเลยนะครับเรียกว่าแทบจะเหยียบกันอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีสสของพักพลังประชารัฐ ไปปรากฏตัววันเกิดของบิ๊กพักภูมิใจไทย2คนด้วยกันแวแวแว่าเหมือนกันนะครับว่าลุงป้อมเนี่ยไม่พิรุกครับเพราะว่ามีกลุ่มกําลังหลักอย่างนายกปลายชัยยะอังกินันซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีที่พร้อมจะปั้นสสรุ่น2ให้หลังปี6.2โชว์ฝีมือให้เห็นมาแล้วว่าของจริงนะครับแล้วก็ยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่หลายคนเนี่ยรู้แล้วอาจจะงงว่ามาร่วมหอลงโรงกันได้อย่างไรก็คือบิ๊กจอจานคนดังนี่แหละครับ บิ๊กจอาจานผู้นี้เนี่ยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสีแดงเข้มมันไส้ผู้บริหารพักเพื่อไทยครับโทษฐานที่มองข้ามแล้วก็ไปเอาคนอื่นมาลงสมัครสอสอเหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าถิ่นเลยงานนี้ต้องใช้คําว่ามันไส้แบบเต็มๆมนะครับก็เลยจะขนลูกทีมทั้งหมดเนี่ยมาอยู่กับลุงป้อมแล้วก็ลงสมัครสอสอในนามพักพลังประชารัฐซะอย่างนั้นแหละครับเอาละครับถึงแม้ว่ากระแสพลังประชารัฐอาจจะไม่ดีแต่ว่าในสนามครั้งนี้ ต้องอยู่กับพักการเมืองขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรเพรียบพร้อมเอาไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสมากกว่าจะอยู่กับพักการเมืองขนาดเล็กแล้วก็พักการเมืองขนาดกลางนะครับเอาไปว่าจับตาดูให้ดีก็แล้วกันว่าเคสในลักษณะแบบนี้ของพักเพื่อไทยเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับเยอะแล้วก็พร้อมที่จะจ่อซบพักพลังประชารัฐไม่น้อยเหมือนกันนะครับติดตามดูให้ดีครับ thank you